สิ่งหนึ่งที่คุณทำไม่ได้เมื่อไปสวรรค์บทที่13รายชื่อสังหารคุณไม่สามารถหยุดความตายของพวกเขาได้แต่พระเจ้าอาจช่วยให้คุณหยุดการแช่งสาปที่จะมาถึงพวกเขาได้คุณไม่สามารถหยุดลมหายใจที่จะออกจากร่างกายของพวกเขาได้หากแต่เขาประเสริฐจะหยุดดวงวิญญ,ญาณของพวกเขาที่จะลงไปสู่ความพินาศได้ชาวแฮดดอนสเปอร์เจียนในบทนี้มีความจริงมากมาย ที่ได้ตอกเข้าไปในใจผมเป็นไข่มุกแห่งสติปัญญาเป็นเรื่องราวคำพยานและข้อพระคัมภีร์ที่จะกระตุ้นให้คุณครุค่นคิดแล้วลงมือทำผมหวังว่าคุณจะสนุกและได้รับการท้าทายจากเรื่องเหล่านี้พยานที่ซื่อสัตย์สาดูดีบทที่89ข้อที่37กล่าวว่าจะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิดและเหมือนสักขีพยานอันสัตย์ซื่อในท้องฟ้า วันหนึ่งผมใคร่ครวญพระคัมภีร์ข้อนี้ดวงจันทร์เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ในท้องฟ้าดวงจันทร์ทำอะไรหรือแม้ว่ามันจะมีผลต่อกระแสน้ําบนโลกใบนี้แต่สําหรับคนส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเพียงก้อนหินขนาดมหึืมาที่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เท่านั้นซึ่งในแต่ละคืนอาจจะเป็นจันทร์เสี้ยวจันทร์ครึ่งดวงหรือจันทร์เต็มดวงมันถูกสร้างมาเพื่อสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์การสร้างดวงจันทร์นี้ได้แสดงให้เห็นว่า ต้องมีพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ผู้เขียนซะดูดีเรียกดวงจันทร์ว่าเป็นพยานที่สัตว์ซื่อแม้มันจะพูดไม่ได้ก็ตามมันเป็นไปได้อย่างไรผมจะยอมให้ดวงจันทร์เป็นพยานถึงพระเจ้ามากกว่าที่ผมทำได้หรือเมื่อผมสามารถประกาศพระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ด้วยจากนั้นผมก็ตระหนักว่าผมต้องเป็นเหมือนดวงจันทร์ใช้เสียงและชีวิตของผมสะท้อนแสงสว่างของพระบุตร ลองคิดดูสิถ้าคริสเตียนทุกคนใช้เวลาของเราสะท้อนแสงสว่างของพระบุตรของพระเจ้าโลกนี้จะสว่างสวัยเพียงใดเราไม่อยากเป็นจัน์ทรเสี่ยวแต่เป็นจัน์ทรเต็มดวงสว่างสวัยในโลกมืดมิดที่เราอยู่นั่นหมายความว่าเราต้องหันมุมตัวเราให้ถูกต้องเพื่อจะสะท้อนพระบุตรเอเฟซัสบทที่หข้อที่16หนุนใจเราว่าจงชวยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้ เป็นการที่ชั่วเวลาเป็นสิ่งล้ำค่าและเวลาของเรากำลังจะหมดลงเพราะทุกวันนี้ความเลวร้ายจะทวีมากขึ้นเราต้องให้ความสว่างของเราคือความชอบธรรมของพระคริสต์ส่องแสงเจิดจ,จ้าออกไปในขณะนี้เราจะทำได้อย่างไรสมมุติว่าคุณเอาไฟฉายไปฉายกลางแจ้งตอนเที่ยงของวันที่แดดจ้าแสงนั้นจะสว่างแค่ไหนคงสว่างไม่มาก แต่สมมุติว่าคุณเปิดไฟฉายกลางแจ้งตอนเที่ยงคืนแล้วแสงจะส่องสว่างขนาดไหนแสงคงสว่างกว่ามากสมมุติว่าตอนนี้คุณนำไฟฉายเข้าไปในถ้ำที่อยู่ลึกไปใต้ดินที่ไม่มีแสงส่องเข้ามาได้แสงไฟฉายของคุณจะส่องสว่างแค่ไหนคงจะสว่างสวยมากแท้จริงแล้วยิ่งมืดมากเท่าไหร่แสงสว่างของคุณก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นเท่านั้น แสงของคุณอาจจะส่องสว่างที่คริสตจักรแต่จะส่องสว่างขึ้นในที่ทำงานหรือในโรงเรียนในศูนย์การค้าที่ชายหาดหรือแถวบ้านในเมืองเพราะในฝ่ายวิญญาณแล้วสถานที่เหล่านั้นมืดมิดมากพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตยอห์นบทที่8ข้อที่12ให้ความสว่างของคุณซึ่งพระเยซูป,ประทานให้ ส่องเข้าไปในทุกทกที่ที่เป็นความมืดและส่องสว่างในความมืดนั้นด้วยความสว่างอันทรงพลังของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดสถานที่ที่มืดมากแห่งหนึ่งที่คุณสามารถส่องสว่างได้คือเรือนจำพันธกิจเรือนจำนั้นน่าสนุกมากคุณควรลองนะครั้งแรกที่ผมเข้าไปในเรือนจำกับกลุ่มพันธกิจเรือนจำของบิวกลาสบิลกลาสปริซันมินิสทรีผมรู้สึกประหม่ามาก จนคิดว่าหัวใจจะระเบิดออกมาแต่ภายใน30นาทีพระเจ้าได้สำแดงให้ผมเห็นถึงสิ่งที่น่าประหลาดใจมากมายครั้งหนึ่งที่เรือนจำในฮูสตันเราสามคนเข้าไปในศาลที่แยกขังเดี่ยวคือสถานที่ที่นักโทษแต่ละคนถูกขังในห้องขังของตนเองเป็นเวลา23ชั่วโมงต่อวันและอนุญาตให้ออกไปอาบน้ำและพักผ่อนได้เพียงวันละหนึ่งชั่วโมงนักโทษเหล่านี้เป็นเหมือนสัตว์ที่ถูกขังในกรงสถานที่แยกขังเดี่ยวนี้ เป็นที่คุมขังของกลุ่มคนร้ายที่เลวร้ายที่สุดคือฆาตกรนักโทษคดีขมขืนสมาชิกแก๊งเป็นต้นผมเริ่มการสนทนากับนักโทษคนหนึ่งที่บอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มมาเฟียเม็กซิกันหนึ่งในแก๊งข้างถนนที่ป่าเถื่อนและโหดร้ายที่สุดเขาบอกผมว่าเขาตัดสินใจออกจากกลุ่มมาเฟียเม็กซิกันอย่างไรก็ตามมีบทลงโทษสำหรับสมาชิกที่พยายามออกจากแก๊งที่มีอิทธิพลมาก บทลงโทษนี้เรียกว่าความตายพวกเขาจะฆ่าคนที่ออกจากแก๊งของพวกเขาเขาต้องอยู่ในคุกขังเดียวและเขาอยู่ในอันตรายจากการขู่เข็นคุกคามถึงชีวิตผมจึงถามเขาว่ามีใครในนี้ที่ต้องการฆ่าคุณใช่ไหมเขาตอบว่ามีและชี้ไปที่ห้องขังหลายห้องที่มีคนที่ต้องการจะฆ่าเขาแล้วเอานิ้วแตะปากเพื่อบอกให้เงียบเขาชี้ไปที่ห้องขังที่อยู่ติดกันและกระซิบว่า ผู้ชายในห้องขังถัดไปก็ต้องการฆ่าผมผมกระซิบเสียงแหบๆเบาๆถามว่าคนที่อยู่ในห้องขังถัดไปก็ต้องการฆ่าคุณหรือเขาพยักหน้าผมสงสัยว่าเขากำลังเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรเนี่ยแต่เพราะเห็นได้ชัดว่าชายคนนี้ต้องการพระเยซูและมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะตายในไม่ช้าผมจึงเริ่มเป็นพยานกับเขาหน้าแปลก ที่นักโทษไว้20ปีที่มีลายสักเต็มตัวตั้งแต่ต้นคอถึงข้อเท้ามีคำตอบที่ถูกต้องให้กับคำถามของผมแล้วทั้งหมดเขาคงได้เติบโตมาในคริสตจักรแต่ได้เลือกเดินบนเส้นทางชีวิตผิดพลาดอย่างชัดเจนอย่าเข้าใจผิดคิดไปว่าคนหนุ่มสาวในคริสตจักรของคุณจะโตแล้วอยู่ในทางพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ซาตานจะมาก่อความวุ่นวายกับพวกเขาในทุกวิถีทาง ปรดอุทิศเวลาและการอธิษฐานให้กับคนหนุ่มสาวเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้พวกเขาคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้คุยกับชายคนนี้แล้วผมก็อยากจะพบกับนักฆ่าที่อยู่ในห้องขังถัดไปผมไม่เคยเจอนักฆ่ามาก่อนผมเลยคิดว่านี่คงจะน่าสนใจดีคนในห้องขังนั้นชื่อฮวนเป็นเด็กหนุ่มวัย21ปีมีผมสีบลอน ตัดสั้นแบบทหารซึ่งดูเหมือนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วไปในอเมริกาผมถามเขาว่าหวนอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตที่คุณเคยทําแต่ไม่ต้องบอกก็ได้นะถ้าคุณไม่อยากบอกบางครั้งผมจะถามคําถามนี้เพราะบางคนคิดว่าพวกเขาได้ทําสิ่งเลวร้ายจนพระเจ้าไม่สามารถให้อภัยพวกเขาได้ซึ่งนั่นไม่เป็นความจริงเลยมันเป็นเรื่องโกหกที่ตรงมาจากขุมนรก มาจากพ่อของการมุซาเองโดยตรงห้วนถามว่าผมไม่จำเป็นต้องบอกคุณหรือใช่คุณไม่ต้องบอกถ้าคุณไม่ต้องการบอกเขาตอบว่าที่จริงผมกำลังคิดที่จะทำบางอย่างที่เลวร้ายกว่าที่ผมเคยทำมาเขาคงหมายถึงการฆ่าคนในห้องขังถัดไปตอนนั้นผมใช้โปสเตอร์ประกาศข่าวประเสรศิฐเพื่อประกาศกับนักโทษถ้าคุณใช้ใบปลิวหรือเครื่องมือเผยแพร่ข่าวประเสริฐอื่นๆ ต้องใช้เวลาอธิบายเรื่องความบาปโดยไล่พระบัญญัติสิประการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ฟังเข้าใจสภาพที่เสื่อมของตนต่อพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และสัพพัญญูแห่งจักรวาลน,นี้เมื่อเราดูไปถึงตอนท้ายของแผ่นโปสเตอร์ผมถามฮวนว่าเขาต้องการมอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์หรือไม่เขาตอบว่าเขาต้องการบางครั้งผมจะพยายามพูดให้คน อย่าเพิ่งตัดสินใจติดตามพระเยซูผมรู้ว่าอาจฟังดูแปลกแต่ผมพยายามให้แน่ใจว่าผมไม่ได้กดดันหรือชักนำคนนั้นแต่พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าผู้นำเขาเข้าสู่การตัดสินใจนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการตัดสินใจแบบนี้จริงหรือไม่ดังนั้นผมจึงม้วนโปสเตอร์เก็บและกล่าวว่าหวนผมไม่แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะมอบชีวิต ทั้งชีวิตของคุณให้พระเยซูคริสต์และติดตามพระองค์หรือยังขอผมพูดอะไรหน่อยเขาตอบผมเหนื่อยและอ่อนระอากับชีวิตมากชีวิตผมก็ไม่ไปไหนต่อแล้วผมก็ไม่มีทางดีขึ้นได้อีกแล้วและสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตผมได้คือพระเยซูคริสต์และผมต้องการรับพระองค์ตอนนี้ดังนั้นผมจึงกางโปสเตอร์ของผมออกโดยคิดว่า ถ้านักฆ่าต้องการรับพระคริสต์คุณก็ต้องปล่อยให้เขารับพระคริสต์เราใช้เวลาอธิษฐานขณนะที่ฮวนมอบชีวิตให้กับพระเยซูขณะฮวนเริ่มพูดผมก็ขัดจังหวะเขาฮวนเดี๋ยวก่อนนั่นคือโรมบทที่8ขนขณะที่เขาพูดต่อผมก็พูดว่าฮวนนั่นคือยากอบบทที่สองคุณรู้จักข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดนี้ได้อย่างไรไม่รู้เขาตอบ พวกมันแค่เข้ามาในหัวผมเรื่อยๆนี่เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดที่ผมเคยเจอฮวนกล่าวว่าคุณคงไม่เชื่อว่าผมมีอะไรในห้องขังนี้ผมมีรายชื่อสังหารผมถามว่าคือรายชื่อสังหารอะไรรายชื่อคนที่มาเฟียเม็กซิกันจะฆ่าฮวนตอนนี้คุณเป็นผู้บังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสแล้วคุณไม่ต้องการรายชื่อสังหารอีกต่อไปแล้วเขายื่นรายชื่อและที่อยู่ของบุคคล กว่า70รายชื่อที่พวกมาเฟียเม็กซิกันวางแผนจะฆ่าให้ผมมีคนเสนอความคิดที่ดีอันหนึ่งกับผมและผมก็ทำตามโดยส่งใบป,ปลิวและหนังสือไปให้ทุกคนในรายชื่อนี้พวกเขาอาจจะตายในไม่ช้าดังนั้นพวกเขาต้องการข่าวประเสริฐอย่างเร่งด่วนเนื่องจากไม่มีใครเขียนกลับมาหาผมผมเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้นสองสาวันต่อมาขณะที่ผมอธิษฐาน พระเจ้าได้ตรัสในใจผมดูเหมือนว่าพระองค์ตรัสถามจิตวิญญาณของผมอย่างเรียบๆว่ามาร์กเจ้าอยู่ในรายชื่อสังหารของซาตานหรือเปล่าเจ้าดําเนินชีวิตอย่างจริงจังเพื่อพระบุตรของเราหรือไม่คำอธิษฐานของเจ้าร้อนรนไหมและคำพยานของเจ้าหนักแน่นจนเจ้าอยู่ในรายชื่อสังหารของซาตานหรือเปล่าเป็นคำถามที่แตะใจจริงๆผมขอถามคำถามเดียวกันนี้กับคุณ คุณอยู่ในรายชื่อสังหารของซาตานหรือเปล่าคุณดําเนินชีวิตของคุณเพื่อพระเยซูอย่างจริงจังจนซาตานแทบรอไม่ไหวที่จะกําจัดคุณออกไปจากโลกนี้หรือไม่กลุ่มอนุชนของคุณอยู่ในรายชื่อสังหารของซาตานไหมหรือเป็นหนึ่งในกลุ่มอนุชนที่เป็นห่วงแต่เรื่องพิซซ่าลูกดิ่งและสวนสนุกซิกแฟลกมากกว่าการที่โรงเรียนของพวกเขาจะได้รับใช้พระเยซูหรือไม่คริสตจักรของคุณอยู่ในรายชื่อสังหารของซาตานหรือไม่ หรือเป็นหนึ่งในคริสตจักรเหล่านั้นที่ห่วงแค่เรื่องรูปลักษ์ของโบสถ์และโปรแกรมกิจกรรมมากกว่าการได้เห็นคนที่ยังไม่เชื่อทั่วเมืองมารู้จักพระเยซูไหมผมได้ตั้งเป้าของผมแล้วและผมหวังว่าคุณจะตั้งเป้าเดียวกันด้วยที่จะได้อยู่ในรายชื่อสังหารของซาตานผมรับประกันว่าถ้าคุณตั้งใจให้สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายแล้วคุณจะมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวแต่คุณจะมีทางเข้าสู่สวรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อคุณตายจากโลกนี้ไปชายหนุ่มคนหนึ่งเขียนถึงผมว่าผมไม่เพียงแต่จะอยู่ในรายชื่อสังหารของซาตานเท่านั้นแต่มันจะต้องไฮไลท์ชื่อของผมด้วยชายหนุ่มคนนั้นต้องการที่จะเป็นพวกหัวรุนแรงเพื่อพระเยซูและสร้างปัญหาให้กับซาตานมากจนมันจะต้องไฮไลท์ชื่อของเขาในรายชื่อสังหารจงแน่ใจว่าคุณมีชีวิตที่ทําให้ซาตานโกรธเกลียดที่คุณตื่นขึ้นมาในวันนี้เพราะคุณกําลังนําผู้คน ออกจากทีมของมันและพาพวกเขาไปอยู่ในทีมของพระเจ้าชั่วนิรันด์วันหนึ่งผมกำลังดูเอ a เกมทางทีวีซึ่งเป็นรายการที่มีการแข่งขันหลากหลายของนักเล่นสเกตบอร์ดนักแข่งรถจักรยานยนต์วิบากเป็นต้นผมสังเกตเห็นในการแข่งขันหนึ่งว่าเมื่อหมดเวลากำหนด60วินาทีแล้วผู้แข่งขันจะได้เวลาเพิ่มอีก15วินาทีสิ่งที่น่าสนใจคือเขาเรียก15วินาทีสุดท้ายนั้นว่า เวลาฉายแสงผู้ร่วมแข่งขันควรใช้กลลเมตรที่ดีที่สุดเพราะเวลากำลังจะหมดลงผมต้องการหนุนใจคุณว่าในมิติของนิรันนั้นเวลานี้ก็เป็นเวลาฉายแสงสำหรับเราผู้เป็นคริสเตียนเวลากำลังจะหมดลงและถึงเวลาที่เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์จะเสด็จมาในเร็วๆนี้เราต้องพร้อมและเราต้องแน่ใจว่าผู้คนที่เหลืออยู่ในโลกก็พร้อมเช่นกัน การเป็นพยานเป็นสิ่งที่พระเจ้าชอบแต่ซาตานเกลียดถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วคุณคิดว่าคุณควรทำไหมการปลูกมเมล็ดพันธุ์ถ้าคุณเพียงแต่ใส่ดินและปุ๋ยลงในกระถางดอกไม้รดน้ำและให้แสงแดดและอธิษฐานขอให้ดอกทานตะวันเติบโตขึ้นมามันจะเติบโตได้ไหมไม่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าไมหรือเพราะคุณไม่มีมเมล็ดพันธุ์เมื่อคุณปลูกมเมล็ดทานตะวัน ดอกทานตะวันจึงจะเติบโตขึ้นได้แม้ว่าพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์และปลูกพืชบางอย่างได้โดยไม่ใช้มเมล็ดพันธุ์ก็ตามแต่พระองค์ทรงกาหนดทั้งเวลาปลูกมเมล็ดพันธุ์และเวลาเก็บเกี่ยวในหนึ่งโครินบทที่สข้อที่6ถึง7เ,เปาโลเตือนเราว่ามเมล็ดพันธุ์มีความสําคัญเพียงใดต้องหว่านมเมล็ดพันธุ์ก่อนที่พระเจ้าทําให้เติบโตพระเจ้าได้ยินคําอธิษฐานของเราเมื่อเราอธิษฐานขอให้เพื่อนมารู้จักพระเยซูคริสต แต่ผมคิดว่าหลายครั้งพระองค์ทรงต้องการให้เราปลูกเมล็ดพันธุ์ในชีวิตของคนเหล่านั้นเสียก่อนถ้าเราได้คุยกับเพื่อนคนนั้นเรื่องพระเยซูก่อนแล้วจึงอธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าก็ยินดีทําให้เมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตขึ้นได้ยินคําขอบคุณคุณทราบหรือไม่ว่าในวันหนึ่งข้างหน้าทุกๆคนที่คุณเคยเป็นพยานด้วยจะมาขอบคุณคุณลองคิดเรื่องนี้ดูถ้าคนที่คุณได้ประกาศ แต่ไม่ยอมรับพระเยซูและตกนรกในที่สุดพวกเขาจะขอบคุณคุณไหมผมไม่เชื่อว่าคุณจะมีโอกาสได้ยินหรอกแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะทําเมื่อพวกเขาอยู่ในนรกและตระหนักได้ว่าต้องอยู่ที่นั่นไปช่วนิรันดร์การผมเชื่อว่าพวกเขาจะพูดว่าอย่างน้อยก็มีคนที่เห็นฉันในศูนย์การค้าหรือที่โรงเรียนในวันนั้นแล้วใส่ใจเรื่องจุดหมายนิรันด์ของฉันมากพอที่จะบอกฉันว่า ฉันจะหลีกเลี่ยงจากที่นี่ได้อย่างไรฉันอยากจะขอบคุณเขาจริงๆและแน่นอนพวกเขาก็จะเสียดายว่าพวกเขาน่าจะเชื่อตอนนี้คิดถึงคนที่ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์จินตนาการว่าเขาเดินมาหาคุณและพูดว่าจำฉันได้ไหมฉันเคยทำงานหรือไปโรงเรียนกับคุณและวันหนึ่งคุณเป็นพยานกับฉันแม้ตอนนั้นดูเหมือนฉันไม่ได้สนใจแต่ฉันฟังอยู่ สามปีต่อมาฉันมอบชีวิตให้พระเยซูและมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์และฉันอยากจะขอบคุณจริงๆที่สละเวลาแบ่งปันเรื่องพระเยซูกับฉันถ้ามีคนมาพูดแบบนี้กับคุณบนสวรรค์คุณคิดว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรมันจะเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อจริงๆอย่าใช้ชีวิตของคุณวิ่งตามความบันเทิงเล็กน้อยเช่นขึ้นรถไฟเหาะแล้วชูมือขึ้นหรือแค่เชียร์ให้ทัดดาวได้ในกีฬาอเมริกันฟุตบอล แทนที่จะทำเช่นนั้นจงใช้ชีวิตตามหาความตื่นเต้นชั่วนิรันร์ที่จะมีผู้คนมากขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณทำเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าสู่ประตูสวรรค์ชั่วนิรันร์ได้จงแน่ใจว่าคุณจะได้ยินคำขอบคุณมากมายในสวรรค์เพราะคุณกล้าที่จะประกาศพระนามของพระเยซูบนแผ่นดินโลกบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังอ่านพระคัมภีร์ และอธิษฐานเพื่อเตรียมออกไปเป็นพยานตอนที่ผมกำลังคิดถึงเรื่องการเป็นพยานผมนึกขึ้นมาได้ว่าคนที่ยังไม่เชื่อทุกคนต้องการพระเยซูแต่บางครั้งผมก็ไม่อยากคุยเรื่องพระองค์กับพวกเขาผมตระหนักว่าการไม่แบ่งปันความเชื่อเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าบาปในพระคัมภีร์มีอยู่สองประเภทบาปที่เกิดจากการกระทำและบาปจากการที่เราไม่ยอมทำ มีบาปที่เราได้ทำและมีสิ่งที่ควรทำแต่ไม่ทำยากอบบทที่4ข้อที่17กล่าวว่าเหตุฉะนั้นคนใดที่รู้จักกระทำการดีและไม่ได้กระทำบาปจึงมีแก่คนนั้นบางอย่างได้เริ่มปลุกร้าในจิตวิญญาณของผมถ้าความบาปทั้งหมดสรุปเป็นมาจากความเห็นแก่ตัวการมีทัศนคติแบบตัวฉันก่อนแทนที่จะให้พระเจ้าก่อน ถ้าการไม่ประกาศเป็นความเห็นแก่ตัวสำหรับผู้เชื่อพระเจ้าแล้วจะมีบาปอะไรที่ใหญ่ไปกว่าการไม่เล่าเรื่องพระเยซูกับคนที่ยังไม่เชื่อหรือเราคิดว่าการล่วงประเวณีหรือการฆาตกรรมเป็นบาปใหญ่และจากพระคำของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เองบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบาปที่ใหญ่มากแต่ผมเชื่อว่า หนึ่งในบาปที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้เชื่อทำคือไม่บอกผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดเกี่ยวกับสิ่งเดียวที่สามารถช่วยพวกเขาได้พระเยซูตรัสกับหญิงที่ถูกจับได้ว่าล่วงประเวณีว่าจงไปเถิดและอย่าทำบาปอีกยอนบทที่8ข้อที่1 1ในฐานะผู้เชื่อพระเจ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าเกลียดชังความบาปมากแค่ไหนดังนั้นโปรดไปเถิดและอย่าทำบาปอีกโดยการทำให้แน่ใจว่า คุณได้บอกเรื่องพระเยซูกับทุกคนที่คุณพบถ้ามันในวันนี้ระหว่างที่ผมไปเยี่ยมเพื่อนที่มหาวิทยาลัยออเบิลผมไปเป็นพยานในศูนย์การค้าในคืนวันศุกร์แล้วกลับมานอนประมาณเที่ยงคืนผมตื่นขึ้นมาโดยรู้สึกว่ายัางไม่ได้เป็นพยานมากพอผมจึงลุกขึ้นแต่งตัวและไปที่ย่านบาร์ของเมืองเพื่อพูดคุยกับผู้คนผมเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนกำแพงอิฐผมจึงนั่งข้างๆเขา เรามีการสนทนาที่ดีเขาบอกผมว่าพ่อแม่เขาเป็นสมาชิกของกลุ่มเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มคริสเตียนที่เข้มแข็งแต่ตัวเขาเองไม่มีความเชื่อในพระเจ้าเลยนักศึกษาบีสคนนี้มีคำถามที่ดีหลายข้อแต่ก็มีคำตอบสำหรับทุกคำถามของเขาหลังจากที่เราพูดคุยกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเขาก็พูดว่าผมเป็นสมาชิกของบ้านพักนักศึกษาชายฟาร์มเฮาส์ที่ออเบิ ผมเป็นสมาชิกของบ้านนี้มาสี่ปีแล้วมีคริสเตียนนิกายอีว n นเจล c ิกลในบ้านพักนี้ที่ไม่เคยใช้เวลากับผมเหมือนอย่างที่คุณได้แบ่งปันเรื่องพระเยซูกับผมเลยคุณรู้ไหมมันแย่มากเลยใช่ไหมผมต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นลองคิดดูสิคุณอาจมีคนที่ยังหลงทางจากพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ตอนนี้ซึ่งกำลังสงสัยว่า ทำไมคุณถึงไม่เคยใช้เวลาแบ่งปันความจริงกับพวกเขาบ้างอย่าปล่อยให้พวกเขาสงสัยอีกต่อไปพูดคุยกับพวกเขาในวันนี้เติมฟืนลงในกองไฟคุณเคยไปค่ายคริสเตียนและได้รับความรู้สึกในค่ายไหมซึ่งทําให้คุณรู้สึกรับการเต็มล้นในพระเจ้าแต่หลังจากนั้นหนึ่งหรือสองเดือนความรู้สึกของคุณก็กลับมาเป็นปกติหรือตกต่ำลงมาผมสงสัยว่า ทําไมมันมักเป็นแบบนี้วันหนึ่งขณะที่ผมกําลังครุ่นคิดและอธิษฐานในเรื่องนี้ก็เกิดภาพขึ้นในใจซึ่งผมเชื่อว่ามาจากพระเจ้ามันเป็นแค่ภาพกองไฟทั่วๆไปถ้าคุณหยุดใส่ฟืนเข้าไปในกองไฟจะเกิดอะไรขึ้นกับไฟมันจะมอดลงแต่ถ้าใส่ฟืนเข้าไปมันก็จะลุกโชนอยู่ต่อไปย่ากอบสอนเราว่าแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการล่อลวงตนเองยากอบบทที่1ข้อที่22จากนั้นเขาก็บอกเราว่าความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้วยากอบบทที่สองข้อที่20คนที่ผมเห็นว่ามีไฟเพื่อพระเยซูอยู่เสมอคือคนที่กำลังทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขามีความกระตือรือร้อนในความเชื่อ พวกเขาทำงานในสถานสงเคราะห์คนไร้บ้านประกาศกับคนที่ยังไม่เชื่อเขียนบทความในวารสารของโรงเรียนจากมุมมองของคริสเตียนเยี่ยมเยียนนักโทษในเรือนจาและอื่นๆพวกเขากาลังเอาฟืนใส่ไปในไฟและถ้าคุณทาเช่นนี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ไฟจะไม่ดับเท่านั้นแต่ไฟก็จะยิ่งลุกโชนเป็นกองไฟที่ใหญ่ขึ้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นแค่แคมป์ไฟในค่ายแต่พระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นกองไฟที่ลุกโพลงเพื่อพระองค์ จงทำสิ่งที่มาจากพระเจ้าต่อไปและความรักพระองค์จะคงอยู่ในชีวิตของคุณตลอดไปสตีฟฟาร่านักเขียนคนหนึ่งกล่าวว่าถ้าคุณไม่เติบโตขึ้นในพระคริสต์แสดงว่าคุณแก่ในพระคริสต์เปาโลเขียนไว้ในฟิเลโมนข้อที่6ว่าเพื่อการเป็นพยานถึงความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยการรู้ถึงสิ่งดีทุกอย่างซึ่งมีอยู่ในท่านโดยทางพระเยซูคริสต์หากคุณต้องการความเข้าใจอย่างท่องแท้ ถึงทุกสิ่งที่คุณมีในพระเยซูคุณต้องกระตือรือร้อนที่จะแบ่งปันความเชื่อของคุณทําให้เห็นว่าพระองค์ทรงดีผมเคยได้ยินนักเทศคนหนึ่งพูดสิ่งที่ผมไม่มีวันลืมเราอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลสองประการเพื่อทําให้พระองค์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเพื่อทําให้คนเห็นว่าพระองค์ทรงดีนั่นคือบทสรุปของาศาสนาคริสต์มิใช่หรือ เราอยู่ที่นี่เพื่อบอกคนอื่นๆเรื่องพระเยซูเพื่อให้พระองค์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและทำให้พระองค์ดูดีเราต้องดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูคุณคิดว่าสองสิ่งนี้จะมีความสำคัญในวันพิพากษาหรือไม่คุณเชื่อเถอะจงใช้ชีวิตของคุณเพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักและทำให้เห็นว่าพระองค์ทรงดีแล้วคุณจะมีชีวิตที่เติมเต็มมากคืนหนึ่งในเมอร์เทนสบีด รัฐเซาแคโรไลนาผมเป็นพยานกับนาวิกโยทินสองคนในเวลาดึกมากแล้วคนหนึ่งต้องการจะพูดคุยจริงๆแต่อีกคนพยายามหลบหลังจากประมาณ10นาทีผู้ชายคนที่ไม่สนใจอยากจะออกไปสูบกัญชาเพื่อนของเขาพูดว่าฉันชอบคุยกับคนนี้เราอยู่นี่ต่อเถอะเนื่องจากพวกเขาเพียงแค่จะกลับขึ้นไปที่ห้องผมจึงเสนอว่าจะเดินไปกับพวกเขาขณะที่เรากำลังเดินอยู่ ผู้ชายที่อยากสูบกัญชาก็เตือนเพื่อนว่าผมอาจจะเป็นตำรวจเพื่อนของเขาตอบว่าคนนี้ไม่ใช่ตำรวจหรอกเขากำลังเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟังมันค่อนข้างตลกเมื่อเราไปถึงห้องชายคนที่เป็นมิตรพูดว่าเพื่อนของผมอยากตรวจค้นตัวคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีเครื่องดักฟังหรืออะไรแบบนั้นดังนั้น พวกเขาเลยค้นตัวผมเพื่อให้แน่ใจว่าผมไม่มีเครื่องดักฟังเพื่อบันทึกเทปการสนทนาและไม่มีอาวุธปืนผมพูดติดตลกว่าพวกคุณดูโทรทัศน์มากเกินไปเราเข้าไปในห้องของพวกเขาพวกเขาดื่มเบียร์ไฮเนเก้นใส่น้ําแข็งและคนหนึ่งเริ่มม้วนกัญชาขณะที่ผมคุยกับชายอีกคนต่อไปเขาบอกผมว่าสิ่งหนึ่งที่เขาชอบเกี่ยวกับผมคือผมแต่งตัวเหมือนพวกเขา ผมใส่เสื้อยืดและกางเกงยีนสีดำผมถามเขาว่าถ้าผมเดินมาหาคุณในชุดสูทสามชิ้นและถือพระคัมภีร์หนัก20สิบปอนด์คุณจะทำอย่างไรเขาตอบว่าผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณเลยเมื่อไปเป็นพยานอย่าสวมใส่สิ่งที่เป็นบาปหรือไม่เหมาะสมแต่แต่งกายให้เข้ากับสถานที่ที่คุณจะไปสีหน้าและความรักที่คุณมีต่อพระเยซูและคนที่ยังไม่เชื่อ ควรเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้มาหาคุณไม่ใช่เสื้อผ้าของคุณอย่าสวมเสื้อยืดหรือเครื่องประดับที่บอกว่าเป็นคริสเตียนมันอาจทำให้คนอื่นไม่อยากคุยกับคุณเพราะพวกเขารู้ว่าคุณต้องการทำอะไรพระเยซูไม่ได้สวมชุดพิเศษอะไรเมื่อทรงเป็นพยานเราไม่ควรสวมสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการประกาศหรือที่จะทำให้งานรับใช้พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสื่อมเสีย ผมได้ยินเสียงของชายคนที่ไม่ร่วมการสนทนากับเราโทรหาแฟนสาวของเขาและบอกเธอว่าวันนี้ไม่ค่อยดีเลยเช้านี้แย่มากบ่ายนี้ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นและตอนคืนนี้ผมมีพระเยซูอยู่ในห้องโรงแรมของผมผมหันไปหาเขาแล้วพูดว่าไม่ไม่ไม่ใช่พระเยซูแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าคนอื่นไม่เห็นพระเยซูในตัวคุณและผมพวกเขาจะได้เห็นพระเยซูในใคร เราต้องทําให้พระเยซูเป็นที่รู้จักและทําให้เห็นว่าพระองค์ทรงดีในทุกแห่งที่เราไปผมได้ให้ใบปลิวกับพวกนาวิกโยธินนั้นและหนึ่งในนั้นอยากได้หมายเลขโทรศัพท์ของผมเพื่อติดต่อกันเรารับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จงรับใช้พระองค์ต่อไปเริ่มการปฏิวัติคําว่าการปฏิวัติหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันถึงรากถึงโคนหรือโดยสิ้นเชิง เป็นการล้มล้างหรือการเปลี่ยนขั้วอานาจของรัฐบาลหรือผู้ปกครองคนหนึ่งและถูกแทนที่โดยรัฐบาลหรือโดยผู้ปกครองอื่นผมไม่ได้หมายถึงเมืองวอชิงตันดีซีแต่ถึงเวลาแล้วที่จะโค่นล้มผู้ครองโลกในปัจจุบันนี้ไม่ใช่หรือยอนบทที่12ข้อที่31กล่าวว่าเดี๋ยวนี้ผู้ครองโลกนี้จะถูกโยนทิ้งออกไปเสียซาตานผู้ครอบครองโลกนี้ จะถูกโค่นล้มสิ่งนี้สามารถทําได้โดยการอธิษฐานและโดยคริสเตียนที่ยืนหยัดเพื่อความจริงนิรันด์อย่างกล้าหาญไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการปฏิวัติคุณต้องมีสิ่งหนึ่งคือนักปฏิวัติคนที่เต็มใจจะยืนหยัดไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ก็ตามคําที่มีความหมายเดียวกับนักปฏิวัติคือหัวรุนแรงผู้ที่อุทิศทุกสิ่งที่เขามี เพื่อทําให้พระเจ้าพอพระทัยเหนือสิ่งอื่นใดอยู่เพื่อพระเจ้าเพียงผู้เดียวก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติในโลกนี้จะต้องเกิดการปฏิวัติในตัวคุณคุณต้องตัดสินใจเลือกที่จะมอบทั้งชีวิตคุณให้พระเจ้าคุณมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นการปฏิวัติในโลกนี้หรือไม่หลายคนยอมให้ความรักที่มีต่อพระเยซูก่อให้เกิดการปฏิวัติในพวกเขาและมันเริ่มก่อให้เกิดการปฏิวัติรอบตัวพวกเขาจงเป็นนักปฏิวัติสุดขั้วเพื่อพระเยซู จบลงอย่างแข็งแกร่งใน2ทิโมธีบทที่4ข้อที่7เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วคุณจะจบการแข่งขันของชีวิตอย่างไรไม่สำคัญว่าคุณได้เริ่มต้นอย่างไรสิ่งที่สำคัญคือคุณจบการแข่งขันอย่างไรข่าวลูอิส นักกระโดดไกลและนักวิ่งระยะไกลผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกถึง9้าเหรียญเขาเป็นคนที่น่าทึ่งมากในการแข่งขันวิ่งแข่งระยะ100เมตรเมื่อเสียงปืนดังขึ้นคุณจะเห็นข่าวอยู่ท้ายๆกลุ่มเสมอเขาไม่ใช่คนที่เริ่มต้นดีที่ระยะประมาณ50เมตรข่าวจะขยับมาอยู่ตรงกลางกลุ่มแต่ในตอนท้ายของการแข่งขันคุณมักจะเห็นว่าเขาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเสมอนักวิ่งคนอื่นๆกล่าวว่า คาวลูอิสมีเกียร์ขยับที่ระยะ60เมตรซึ่งนักวิ่งคนอื่นไม่มีพวกเขาบอกว่าเหมือนเหมือนดังกับจรวดที่พุ่งออกจากตัวขาวทำให้เขาสามารถพุ่งผ่านทุกคนไปได้ประเด็นคือคุณไม่ได้ชนะเหรียญทองในที่จุดเริ่มต้นคุณชนะเมื่อตอนเข้าเส้นชัยแล้วคุณละ่ะคุณจะจบการแข่งขันเพื่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดอย่างไรผมมักบอกคนอื่นว่า คุณอาจจบลงอย่างแข็งแกร่งหรืออาจจบลงอย่างพลาดท่า finish strong or finish wrong นั่นคือสิ่งที่เปาโลกำลังพูดถึงในข้อนี้เปาโลรักษาความเชื่อไปจนสิ้นชีวิตให้เราทำเช่นเดียวกันครั้งหนึ่งในศูนย์การค้าผมนั่งใกล้ชายสูงอายุคนหนึ่งและสนทนากับเขาเขาบอกผมหลังจากผ่านไปสองสานาทีว่าเขาเคยเป็นเหมือนผมแต่ตอนนี้ไม่แล้ว เขาเคยเป็นศิทธยาพิบาลคริสตจากสาวกของพระคริสต์มา9ก9ปีเขาพูดว่าผมเคยเชื่อในสิ่งที่คุณทำแต่แล้วผมก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมเขาเล่าให้ผมฟังเรื่องปริญญาห้าใบของเขาจากมหาวิทยาลัยต่างๆและเล่าว่าเขาเพิ่งเขียนบทความลงนิตยสารผู้ไม่เชื่อพระเจ้าแห่งอเมริกาอเมริกันแอติสชาคนนี้กำลังจะจบชีวิตแห่งการแข่งขันอย่างผิดพลาดมากมาก จงแน่ใจว่าวันที่คุณจะพบกับพระเยซูหลังจากคุณวิ่งผ่านเส้นชัยของชีวิตเข้าไปสู่สวรรค์คุณได้จบการแข่งขันอย่างแข็งแกร่งมากๆห้อยตัวด้วยปลายนิ้วในงานเทศกาลดนตรีในเมืองน s ชวิลล์รัฐเทนเนสซีผมได้สนทนากับคนงานก่อสร้างอายุ19ปีจากดีทรอยเขาขึ้นรถไฟมาน s ชวิลล์เพื่อมาหาแฟนสาวของเขาเขามาถึงตอนดึกของคืนก่อนหน้า ผมจึงถามเขาว่าเขาพักที่ไหนเมื่อคืนเขาตอบว่าบนตึกนั้นขณะที่เขาชี้ไปที่ตึกสูงเขานอนบนยอดตึกนั้นจากนั้นผมก็ถามว่าคุณทำอะไรบ้างเวลาคุณหาความสนุกสนานผมเป็นนักกระโดดข้ามตึก building jumper เขาตอบผมถามว่ามันคืออะไรคุณก็รู้เหมือนที่คุณเห็นในทีวี เวลามีคนกระโดดจากยอดตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่งมันผาดโผนมากเลยผมเชื่อเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะผมชอบคำถามผมจึงถามเขาว่าคุณเคยพลาดบ้างไหมครั้งหนึ่งเขากล่าวตอนที่ผมกระโดดข้ามตึกไปยังอีกตึกหนึ่งขณะที่ผมกำลังอยู่ในอากาศผมก็รู้ตัวว่าผมกระโดดสูงไม่มากพอที่จะไปถึงที่นั่นไปถึงแค่เกาะริมตึกด้วยปลายนิ้วของผม และตัวผมก็กระแทกกับด้านข้างของตึกผมห้อยอยู่อย่างนั้นผมมีแรงแค่พอที่จะดึงตัวเองขึ้นมาด้านบนได้คุณกลัวไหมตอนนั้นมากเขาตอบคุณทราบหรือไม่ว่าทุกวันนี้คุณอาจกำลังคุยกับคนที่ห้อยตัวอยู่ด้วยเพียงปลายนิ้วก่อนจะล่วงไปสู่นิรันดร์พวกเขาอาจจะอยู่ใกล้มันขนาดนั้นถ้าพวกเขารู้ว่ามีอะไรที่รอพวกเขาอยู่โดยไม่มีพระเยซูอยู่ด้วยพวกเขา ก็คงจะกลัวเช่นกันในหนึ่งซามูเอลบทที่20ข้อที่สดาวิดกล่าวว่าพระเยโฮวาทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดและท่านมีชีวิตอยู่แน่ชันใดความจริงมีอยู่ว่าระหว่างข้าพเจ้ากับความตายก็ยังเหลืออีกเพียงก้าเดียวฉันนั้นทุกคนจะต้องมาถึงจุดที่ยืนห่างอีกเพียงก้าเดียวอีกเพียงหนึ่งลมหายใจเดียวจากนิรันดร์การและเราทุกคนก็จะมาถึงจุดนั้นที่กำลังของเราเอง ไม่สามารถดึงเราออกจากสถานการณ์ของเราได้บอกผู้คนให้รู้ขณะที่พวกเขาห้อยตัวอยู่ด้วยเพียงปลายนิ้วมือและกำลังไปสู่นิรันดร์ว่ามีอีกมือหนึ่งที่มีรอยตะปูตอกไว้ได้เอื้อมลงมาเพื่อดึงพวกเขาขึ้นไปสวรรค์ส่งสัญ,ญญาณเตือนเอเสเคียวบทที่33ข้อที่หถึง11ผู้เผยพระวจนะเอเสเคียวได้บันทึกพระวจนะของพระเจ้าไว้ว่าพระวจนะของพระเยโฮวา มายังข้าพเจ้าอีกว่าบุตรแห่งมนุษย์เอย๋ยจงพูดกับชนชาติของเจ้าและกล่าวแก่เขาว่าถ้าเรานำดาบมาเหนือแผ่นดินและถ้าประชาชนในแผ่นดินนั้นต้องตั้งชายคนหนึ่งจากพวกเขาให้เป็นยามและถ้าเขาเห็นดาบมาเหนือแผ่นดินจึงเป่าแตรและตักเตือนประชาชนเมื่อคนหนึ่งคนใดได้ยินเสียงแตร ى, แต่ไม่นำพาต่อเสียงตักเตือนและดาบนั้นก็มาพาเอาคนนั้นไปเสีย ให้โลหิตของคนนั้นตกบนศีรษะของคนนั้นเองคือเขาได้ยินเสียงแตร ى, แต่ไม่นำพาต่อเสียงตักเตือนให้โลหิตของคนนั้นตกอยู่บนคนนั้นเองถ้าเขาได้นำพาต่อเสียงตักเตือนแล้วเขาจะได้ช่วยชีวิตของตนเองให้รอดพ้นแต่ถ้าคนยามเห็นดาบมาแล้วและไม่เป่าแตร ى. ประชาชนจึงไม่ได้รับเสียงตักเตือนและดาบก็มาพาคนหนึ่งคนใดไปเสียคนนั้น ถูกนำไปด้วยเรื่องความชั่วช้าของเขาแต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของยามชะนี้แหละเจ้าโอบุตรแห่งมนุษย์เอย๋ยเราได้กระทําเจ้าให้เป็นคนยามสำหรับวงวานอิสราเอลเจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อไหร่เจ้าจงให้คำตักเตือนของเราแก่ประชาชนถ้าเรากล่าวแก่คนชั่วว่าโอคนชั่วเอย๋ยเจ้าจะต้องตายแน่แต่เจ้าก็ม่ได้กล่าวคำตักเตือนให้คนชั่ว กลับจากทางของเขาคนชั่วนั้นจะต้องตายเพราะความชั่วช้าของเขาแต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้าแต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชั่วให้หันกลับจากทางของเขาแล้วแต่เขาไม่หันกลับจากทางของเขาเขาจะตายเพราะความชั่วช้าของเขาแต่เจ้าได้ช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอดพ้นแล้วเจ้าโอบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงกล่าวแก่วงวานอิสราเอลพวกเจ้าเคยกล่าวดังนี้ว่า การละเมิดและความบาปทั้งหลายของเราอยู่เหนือเราเรา,เราค่อยๆวอดวายไปเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรจงกล่าวตอบเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเราไม่พอใจในความตายของคนชั่วแต่พอใจในการที่คนชั่วหันจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่จงหันกลับจงหันกลับจากทางชั่วของเจ้าโอ วงวานอิสราเอลเอย๋ยยอมตายทำไมในสมัยโบราณคนยามถูกตั้งไว้ให้อยู่บนกำแพงรอบเมืองเพื่อเฝ้าระวังหน้าที่ของพวกเขาคือคอยเฝ้าระวังดูกองทัพศัตรูที่จะเข้ามาเมื่อพวกเขาเห็นศัตรูเข้ามาใกล้พวกเขาต้องเป่าแตรเพื่อเตือนประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขาที่จะทำให้ทุกคนพร้อมมันเป็นความรับผิดช,ชอบของประชาชนที่จะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม งานของคนยามคือส่งสัญญาณเตือนพระเจ้าได้วางผู้เชื่อไว้บนโลกนี้เพื่อส่งสัญญาณเตือนผู้อื่นเพื่อเตือนคนบาปว่าหากพวกเขาไม่กลับใจจากทางแห่งความบาปของเขาและมาหาพระเยซูพวกเขาจะเสียใจทั้งในโลกนี้และชั่วน,นิรันดรหากเรารู้ว่าคนบาปกำลังจะตายและกำลังจะตกนรกแล้วเราไม่เตือนพวกเขาเลือดของพวกเขาจะตกอยู่ในที่มือของเราผมมีเลือดที่มือมากพอ จากตอนที่ยังไม่เชื่อผมไม่ต้องการอีกแล้วเราต้องบอกคนที่ยังไม่เชื่อเกี่ยวกับพระเยซูพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในความตายของคนบาปแล้วเราเองก็ไม่ควรพอใจเช่นกันอธิษฐานเผื่อพวกเขาและประกาศกับพวกเขาเพื่อในสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้อยู่ในสวรรค์กับเราก่อนหน้านี้พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียวว่าไปเถอะเจ้าจงไปหาพวกที่เป็นเฉลยคือชนชาติของเจ้านั้นจงพูดกับเขา และกล่าวแก่เขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าถึงเขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ช่างเถิดเอเซเคียวบทที่3ข้อที่11จําไว้ว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องพูดความจริงไม่ว่าผู้ฟังของเราจะยอมฟังหรือปฏิเสธถ้อยคํานั้นก็ตามเป็นผู้ความโลกชาวอยู่ในเมืองเทสโลนิกาบนเรื่องเปาโลกับซิลาดว่าคนเหล่านั้นที่เป็นพวกความแผ่นดิน ได้มาที่นี่ด้วยกิจการของอัครถทูตบทที่17ข้อที่6คงจะดีไม่น้อยหากมีสมญานามว่าเป็นพวกคว่มแผ่นดินเราทุกคนมีสมญา,ามามสมญามามของคุณคืออะไรถามคนที่คุณรู้จักว่าพวกเขาคิดว่าสมญามามของคุณคืออะไรถามพวกเขาว่าพวกเขาจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณว่าเป็นอะไรน่าสนใจ เมื่อคุณถามเช่นนั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกเขารู้ได้ถ้าเป็นพระเยซูคนอื่นจะเห็นได้พระเจ้ากำลังมองหาคนที่พระองค์สามารถใช้เพื่อความแผ่นดินนี้เพื่อพระบุตรของพระองค์แต่พระบุตรของพระองค์จะต้องมีความสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณหากว่าคุณต้องการได้สมญานามว่าเป็นผู้ความโลกในห้องโถงวีรบุรุษแห่งความเชื่อในพระธรรมฮิบรูบ,บทที่11ข้อที่3 7ถึง40 กล่าวว่าบางคนถูกหินคว้างบางคนถูกเลื่อยเป็นท่อนๆบางคนถูกทดลองบางคนก็ถูกฆ่าด้วยดาบบางคนเที่ยวสัญจรไปนุ่งห่มหนังแกะและหนังแพะอดอยากทนทุกเวทนาและทนการเคี่ยวเข็นโลกไม่สมกับคนเช่นนั้นเลยเ <c oughs> ขาพนเจจนจรไปในถิ่นทุรกันดารและตามภูเขาและอยู่ตามถ้ำและตามพโพรงคนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีโดยความเชื่อของเขา แต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้โดวยว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมการอย่างดีกว่าไว้สำหรับเราทั้งหลายเพื่อไม่ให้เขาทั้งหลายถึงที่สำเร็จนอกจากเราผมมีคำถามง่ายๆว่าโลกคู่ควรกับคนอย่างคุณหรือไม่จงแน่ใจว่าคุณดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าของคุณและพยายามออกไปหาคนที่ยังไม่เชื่ออย่างกล้าหาญจนโลกนี้ไม่คู่ควรสมกับคุณได้เลย ข้อพระคัมภีร์ที่ทรงพลังที่สุดข้อหนึ่งคือมัทธิวบทที่1 0ข้อที่28ถึง39ซึมซับสิ่งที่พระเยซูตรัสตอนนี้และลงมือทำอย่าก,กลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณและกายพินาศในนรกได้นกกระจอกสองตัวเขาขายบาทหนึ่งไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่าน ไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นเหตุฉะนั้นอย่ากลัวเลยท่านทั้งหลายก็มีค่ากว่านกกระจอกหลายตัวเหตุดังนั้นผู้ใดจะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยแต่ผู้ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยอย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนำสันติภาพมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติภาพมาให้แต่เรานำดาบมาโดยว่าเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตนและลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูกสะพ้ยหมางใจกับแม่สามีและผู้ที่อยู่ร่วมเรือนเดียวกันก็จะเป็นศัตรูต่อกันผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่สมกับเราและผู้ใด รักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่สมกับเราและผู้ใดที่ไม่รับเอากลางเขนของตนตามเราไปผู้นั้นก็ไม่สมกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่สู้เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอดกลุ่มสัมพันธภาพของผู้ไม่มีความละอายคำพูดสุดท้ายของผู้ที่ยอมตายเพื่อพระคริสต์ในแอฟริกา ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสัมพันธภาพของผู้ที่ไม่มีความละอายข้าพเจ้าก้าวข้ามมาแล้วข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าจะไม่มองย้อนกลับไปไม่ปล่อยไม่เฉื่อยช้าไม่หันกลับหรือนิ่งเฉยอดีตของข้าพเจ้าถูกไถ่ายแล้วปัจจุบันของข้าพเจ้ามีความหมายและอนาคตของข้าพเจ้ามั่นคงข้าพเจ้าสิ้นสุดและหยุดแล้วกับการใช้ชีวิตตกต่ำ ทำตามที่ตามองเห็นวางแผนน้อยนิดเข่าที่เนียนนุ่มความฝันที่จืดชืดนิมิตที่เชื่องช้าสนทนาตามโลกีวิสัยถวายเพียงเศษและเป้าหมายที่เล็กน้อยวิธีของข้าพเจ้าถูกตั้งใหม่แล้วย่างก้าวของข้าพเจ้ารวดเร็วเป้าหมายของข้าพเจ้าคือสวรรค์ถนนของข้าพเจ้าแคบทางของข้าพเจ้าครุขระเพื่อนของข้าพเจ้ามีน้อยผู้นำของข้าพเจ้าเชื่อถือได้ พันธกิจของข้าพเจ้าชัดเจนข้าพเจ้าจะไม่ยอมแพ้ไม่ถอยไม่หยุดและไม่ปิดปากจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ประกาศเทศนาอธิษฐานจ่ายราคาสะสมและมีชีวิตอยู่เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าต้องออกไปจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาจะให้จนกว่าจะหมดจะประกาศจนกว่าทุกคนจะรู้และจะทำงานจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา และเมื่อพระองค์เสด็จมาเพื่อมารับคนของพระองค์พระองค์จะจําข้าพเจ้าได้อย่างไม่ต้องสงสัยตัวตนของข้าพเจ้าชัดเจนโดยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์โรมบทที่หนึ่งข้อที่16จงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสัมพันธภาพผู้ที่ไม่มีความละอายมันเป็นหนทางเดียวในการมีชีวิตบนโลกนี้จงจําไว้ว่าการเป็นมิชชันนารีนั้นคุณไม่จําเป็นต้องข้ามทะเลคุณเพียงแค่ต้องมอง ที่ไม้กางเขนข้างหน้าคุณครั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเขาแล้วพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้ามารโกบทที่16ข้อที่19